อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตใครที่ชอบเมนูน้ำพริกวันนี้เรามีสูตรน้ำพริกผัดมะขามมาฝากค่ะจะทำกินทำขายรับรองอร่อยแซ่บจัดจ้านแน่นอนไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกใส่กระเทียมจีนซอยลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนและมะขามอ่อนหั่นท่อนโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะใส่เครื่องที่โขลกเตรียมไว้ผัดพอมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงไปผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วยกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำพริกผัดมะขามรับประทานคู่กับแครอทมะเขือไข่เต่าแตงกวาถั่วพูถั่วฝักยาวมะระขี้นกและไข่ต้มอร่อยทำได้ง่ายๆจะทำกินหรือจะทำขายกำไรดีแน่นอนค่ะ